เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่พิธีการกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงดูรายชื่อกันนะครับว่าเกมนี้ทั้งสองฝั่งนั้นออกสตาร์ทกันอย่างไรกันบ้างนะครับคุณเดียครับเกมเริ่มครับสดจากสนามบุญญจินดานะครับโปลิเซโรเล่นกับบุรีรัมย์นะครับในชุดสีขาวล้วนนะครับคือผู้มาเยือนครับบุรีรัมย์เป็นฝ่ายลูกนิ่งคนหนึ่งครับณรงค์จันทร์เสวกปั่นบอลโค้งลูกนี้โอ้โหซัวไปเลยครับนาที11โปลิเซโรออกนํา 1-0 จากฟรีคิกของณรงค์จันทร์เสวกครับโอ้โหเอาละครับสกอร์ที่ไม่มีใครคาดหมายกันเอาไว้แต่แรกมากนักนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วครับวางบอลโด่งขึ้นมาพิตาวีดักออกมาครับเข้าทางของนฤบดินนฤบดินขยับหลอกแล้วไปสุดเส้นหลังนะครับนฤบดินเปิดย้อนกลับมาแล้วดูจับบอลแรกยิงขวาปุ๊บน่าจะมีปลายมือแล้วก็ชนคาแล้วครับเตะมุมของบุรีรัมย์ครับดูณรงค์ดูเทโรจะเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้ทางขวาไปแล้วครับเกรกคูราติดเครื่องดูอาทิตย์ปุจินดาครับอาทิตย์กระชากเข้ามาอาทิตย์ยิงขวาโอ้โหติดเซฟของสุวรรณเทศสูงเนินโอ้โหจังหวะตรงนี้เนี่ยใช้โอกาสไม่เยอะเลยนะครับใช้จังหวะน้อยมากๆในการสวนกลับแล้วจบด้วยการยิงฝ่ามาตรงกลางเนี่ยยกนิดเดียวเลยครับเหลี่ยมนี้เนี่ยได้เปรียบเลยนะครับพักอกแล้วจบด้วยโอ้โหบุญโนคือหลังละมาจะยองตักบอลโค้งมาได้โค้งด้วยครับบอลโด่งนิดเดียวครับบรรษาดูครั้งนึงนะครับจะยองเปิดมาตรงนี้จริงๆก็มองยากหน่อยครับแต่เอาละเหลี่ยมแบบนี้ขอลุ้นแล้วก็หลุดสอแรกออกไปนะครับจะยองดูสุภโชคข้ามหลอกทางซ้ายแล้วเบิ้ลเลยครับศาสลักบอลโด่งมาได้โคกโอ้โหปลายมือโอ้ประสิทธิ์บดุงโชคครับเซฟเอาไว้ได้ดูครับเบิ้ลมาโด่งๆบอลโมงยากหน่อยครับบอลมันไม่มีน้ำหนักแต่ไม่จังหวะโมงสุดท้ายก็ไม่ค่อยแรงด้วยแต่ว่าทิศทางน่ากลัวนะครับเกรกฮูราเกรกรอขวาทิตาวีย้อนกลับมายิงลูกนี้มณีศักดิ์ศรีกำบังครับติดเซฟศิวรักษ์ภาพช้ากันอีกครั้งนึงนะครับเปิดมาแล้วยิงผิดไปเองนะครับสลักไหประโคนครับโยนกับเกรกสลักดึงเข้าขวาแล้วเปิดบอลโด่งๆมาลอยมาโขกไม่ตรงกรอบครับจังหวะขึ้นของสุภชัยใจเด็ดสกอร์ด้วยกันโมงหลายครั้งนะครับแต่ก็ยังไม่เข้าเป้าอ่ะครับพยายามขึ้นมาครับนฤบดินทร์แลบขึ้นมาแล้วครับนฤบดินทร์เปิดบอลโด่งมาครับควานเฮดีโขกได้อีกชุดนึงโอ้โหโด่งไปเยอะครับขวาสุภโชคขอลองยิงก่อนเลยนะครับนานโอกาสจะเข้ามาสักทีนึงครับแต่ว่าหลุดข้ามคันออกไปไกลเลยด้านในมีอาทิตย์นะครับเปิดมาโดนดักทิ้งออกไปครับแล้วก็เป่าจบครึ่งแรกครับโปลิเซโรออกนำบุรีรัมย์ 1-0 ครับดูฟรีคิกครับดูแล้วนี่ก็ดูโอกาสของเฮโร่ครับอาทิตย์ยิงขวาไม่ตรงกรอบครับดูกันอีกครั้งนึงนะครับยิงลูกนี้นี่เสาแรกก็หลุดออกไปสลักดูบอลของบุยโน่ครับบุยโน่ริมเส้นหนาแล้วครับยังตันได้อยู่บุยโน่ไหลย้อนกลับมาแล้วอีเคโซสายข้างถนัดบอลไม่ตรงกรอบครับโอ้1-1แล้วนะครับจังหวะตรงนี้เนี่ยดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้บังเอาไว้ก่อนครับแล้วบอลกลับมาเล่นได้ไหลคืนมากักๆหน่อยนะครับสุดท้ายมันเข้าอิงเกรโซข้ามคานครับหลุดเสาแรกตาทอนเลื้อยเข้าในครับดีดมาอาทิตย์ปุจินดาพลิกได้มีช่องนะครับอาทิตย์เกรกจดรออยู่ครับทางขวาเกรกกบหน้าแล้วสักลูกนี่หูหลุดกรอบมาโอกาสตอบโต้คืนของบริเซโลครับมาหนักๆมาเน้นๆเลยนะครับครั้งหนึ่งครับอาทิตย์ปุจินดาไหลมาที่เกรกสับแบบนี้เนี่ยไม่เลือกส่งแน่นอนนะครับขอยิงก่อนแต่ก็ของยากอยู่เหมือนกันนะครับบอลมันเวสต้าดวลกับทิตาวีทิตาวีครับเจอกับกุสตาแต่งเข้าขวามาได้แล้วเปิดบอลโด่งมาแล้วลอยมาโค้งไม่ตรงกรอบนี่ใกล้เคียงที่สุดจังหวะหนึ่งของบุรีรัมย์ในช่วงครึ่งหลังครับบุยโน่ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับใต้โมงแล้วเนี่ยโอ้โหเอาชนะกองหลังได้แล้วนะครับปั่นอีกทีหนึ่งจักรพันธ์วางปั่นมาได้โค้งคนเดียวเลยครับอีกเดโซดูแล้วเนี่ยบุรีรัมย์เริ่มจะสบช่องในการที่จะวางบอลโด่งจากริมเส้นแล้วครับตอนนี้ดูครับจังหวะโมงนี่ตัวตกลงมาแล้วนะครับพอขวานฤบดินทร์เล่นกับสุภโชคนฤบดินทร์มาทางนี้อีกแล้วโอ้โห
ไม่ถึงครับกูเอสตาครับโอ้ที่สำคัญนี่คือไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับจังหวะเติมของนฤบดินครับเนี่ยอาจจะเนี่ยครับส่วนที่มันยังไม่พอดีกันสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับกับศาสลักใครอยู่ใครไปครับเอาศาสลักโอ้โหบอลเสร็จเกรกครับดูเกรกคนเดียวศาสลักยังลุกทันนะครับเกรกคูล่าดูเกรกก็แก้งขาอ่อนมันก็ยิงยัดตรงนี้เลยครับโอ้โหมีอาจจะเสียสมาธิโดนแตะไหล่นิดนึงนะครับผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับเหลือบมองไม่มีใครยิงดีกว่าครับบอมใส่อีกรอบนึงเปิดบอลโด่งมาแล้วได้ออกมาไม่เจอบอลนะครับประสิทธิ์แล้วป้ายมาลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแต่อาจจะต้องดูแนวครับอาจจะต้องแนวน่าจะล้ำนะครับเพราะว่าประสิทธิ์เนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับครับก็หายไปประมาณนาทีนึงนะครับในการชิคเวอร์รอบล่าสุดก็ใส่คืนเท่านั้นนะครับดูนะครับโอ้โหแต่ก็ยังล้ำอยู่ดีแหละล้ำครึ่งนึงมีขาชุมพลบัวงามจริงๆเกือบนะครับน่ะล้ำขาซ้ายครับขาซ้ายของตัวยิงเข้าครับทางด้านของคริสโตโซวางบอลโค้งมาครับแล้วดูตัวที่ยิงขวาโดนไม่เต็มฝั่งเตโรหัวออกมาแล้วจบเกมครับโอ้โหสุดมันจริงๆครับโปลิสเตโรเปิดบ้านชนะบุรีรัมย์ไป 1-0ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามทีเด่นช่อง16นะครับและถ้าไม่อยากพลาดเหตุการณ์สำคัญอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งติดตามและที่สำคัญครับเรายังมีคอนเทนต์อื่นๆให้ติดตามอีกเพียบครับ